ดาวรุ่งที่พุ่งแรงแข็งแกร่งกับฉายากรีบัวฝักพิษจอมพบเล็กสอสุมาลีขึ้นเวทีลุมพินีพบยอดมวยมหัศจรรย์สองแบบฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์แชมป์เหรียญทองมวยสมัครเล่นกีฬากองทัพครั้งล่าสุดครับจอมพบเล็กเอกอัจฉริยะในเชิงมวยไทยฤทธิเดชกระเดืองเดชในกำปั้นและเข้าในรุนแรงใครจะได้รับการชูมือมวยไทยสถานโลกททบ5เชิญครับท่านท่านผู้ชมครับเรามาชมคู่ที่3ในวันนี้จอมพลเล็กสอสุมาลีกีบบัวฝังเข็มกับฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์แชมป์อัจฉริยะ2แบบครับพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่3ของวันนี้ครับท่านผู้ชมจับตาดูครับมวยหันหลังให้ท่านผู้ชมนั่นมวยมาจากนครศรีธรรมราชครับคือฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์ครับรายนี้ชกได้2แบบนะคุณเปียกครับมวยไทยก็ดีสากลก็เก่งครับจอมพบเล็กนะมวยนครพนมครับอายุใกล้เคียงกันครับจอมพบเล็กนะอายุ19ปีฤทธิเดชนั่น20ปีครับฤทธิเดชก็คือขนุนเพชรจอนนี่ยิมเดิมนั่นแหละครับครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงใหม่แล้วก็เริ่มสดแล้วครับ2ซ้ําไฟหลังนี่แหมเข้าตาเหลือเกินครับ1และ2รวมกันครับปู่ดูรูปร่างเสียเปรียบครับกรีบบัวฝังเข็มมวยนครพนมเสียเปรียบรูปร่างครับช่วงชกแต่หัวใจนี่แหมเกินร้อยร้อยทั้งคู่แล้วครับคู่นี้จอมพบเล็กจะเสียเปรียบอย่างที่คุณเปียกว่าจะเห็นชัดๆเลยนะครับสั้นครับสั้นกว่าครับรูปร่างเสียเปรียบเอาแล้วครับแต่ว่าหัวใจเอาแล้วครับหัวใจนี่ไม่ทราบว่าใครจะแน่กว่าใครต้องชมกันต่อนี่เป็น1และ2รวมกันครับคู่นี้เมื่อคืนนี้ชกเป็นคู่ที่3ของรายการเท่านั้นครับประมาณทุ่มเศษๆนะครับเดินครับออกแข้งซ้ายโอ้ยแม่ไม่เจอหมัดครับหมดยกครับหมดยกที่2มาแล้วครับสกลครับคุณสกลวิริยะสุนทรครับมาสอนทางด้านมาให้กำลังใจจอมพบเล็กแล้วครับมุมน้ำเงินเป็นไงฮะครับยกที่3ยกที่3ครับราคาอยู่ที่จอมพบเล็กครับตัวเล็กแต่ว่าแฟนเชื่อนะครับเชื่อในความสดครับเสมอเสมอกันเสมอหันหน้าให้ท่านผู้ชมครับเสมอฝ่ายสีชมพูนะครับครับสีชมพูแล้วครับเสมอตัวเล็กแหมไม่กลัวแฟนที่บ้านบ่นหรือยังไงครับเชียร์ตัวมวยตัวใหญ่นี่แฟนไม่ว่าแต่ว่านี่เชียร์มวยตัวเล็กว่ากันยังไงครับคุณสมาร์ทข้าวกับบ้านลำบากกับบ้านลำบากครับแฟนที่บ้านจะตำหนิเอาครับไปเชียร์มวยตัวเล็กชมกันต่อครับเสมอครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่แล้วครับซ้ายแข้งซ้ายนี่วางเนียนแล้วขวาซ้ายลำตัว2เบิ้ลไม่เข้าครับเจอหน้าแข้งหมุนออกข้างครับแววันนี้ฤทธิเดชมาเล่นฝีมือครับธรรมดาเดินลุยแล้วโอ้ระวังครับมีหมัดด้วยต่อยมวยสกลมาก่อนระวังจอมพบเล็กอย่าไปรับนะครับเขาต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาด้วยครับเขาเป็นมวยชก2แบบอย่าไปรับครับเก็บค้างไว้ก่อนแข้งซ้ายไม่ได้ครับโยกเล่นต่อยมวยสากลเลยครับมีโยกมีผู้ดูครับมีทีสกัดเรียกว่าเอา2สไตล์มาใช้ในเวลาเดียวกันลูกน้องคุณวันคุณใหม่เมืองคอนครับจอมวันพา11ทิศตอนนี้เป็นเรียกว่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่กำลังแรงขึ้นมาจับตาดูครับขนุนเพชรหรือว่าฤทธิเดชนี่แหละครับดูครับคำแทงอาศัยความยาวให้ได้เปรียบดูครับขยับหลอกเป็นมวยสากลด้วยแห่และออกแข้งเป็นมวยไทยขอโทษครับมันเฉียดฉิวตามไปนิดนึงขอโทษนะเพื่อนนะอายุใกล้เคียงกันครับแก่อ่อนกว่ากัน1ปีครับเรียกเป็นเพื่อนกันได้เดินแล้วจอมพบเล็กไม่สนใจคุณจะทำอะไรเรื่องของคุณครับอย่าให้เป็นจังหวะของผมก็แล้วกันของผมบ้างก็แล้วกันยังไม่ได้ครับแข้งซ้ายเบิ้ล2แข้งได้ดอกเสียดอกครับเดินออกเจอขวายิงหมัดเอาละครับมีหมัดด้วยคุณมีหมัดผมก็มีหมัดแม่แต่แข้งซ้ายไม่ถึงครับติดหน้าแข้งครับวันนี้แข้งซ้ายไม่ขวาครับโดนเขากินปลีครับหมดโยกสมบัติชาครับทำแล้วนี่ครับโอ้โหดอกนี้ครับแม่มันชัดเจนครับโดนอีกดอกนึงครับแข้งขวาอีกมุมครับเหยียบล่างซ้ายหลุดแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บครับทางด้านของฤทธิเดชครับมาแล้วครับจอมวันทาผู้จัดการนักชกยอดเยี่ยมครับมาสอนให้เล่นฝีมือครับไปชมกันต่อครับขึ้นยกที่4ราคาฤทธิเดชเป็นต่อ72ครับชมกันต่อเกิดอะไรขึ้นในยกนี้ครับชมกันต่อครับโดนแล้วครับโดนเป็นชุดเลยครับจอมวันทามาแบบใหม่เลยนะครับเป็นร่วงไปเลยครับฤทธิเดชไม่นับครับไปแล้วครับมาเป็นชุดแล้วครับจอมพบเล็กโอ้โหสวมหัวใจสิงยิงหมัดสู้เลยครับยิงหมัดผมจับตาดูครับเป็นต่ออยู่72ครับ
ยังกับปืนกลเลยนะคุณเปียกโอ้โหโดนเข้าไปแล้วนี่โดนเป็นมวยสากลมาก่อนใช่ไหมแหมมาเจอผมหน่อยโอ้โหหัวจิตหัวใจโอ้โหแหวงเททิ้งลูกนี้ไปสวยงามเหลือเกินโอ้โหเทไปเลยครับตัวเล็กเทตัวใหญ่คุณสมบัติครับชมกันต่อครับนิติเดชตอนนี้ต้องพายุนะครับเป็นเรือก็ต้องพายุแล้วนั่งไม่ติดแล้วครับแฟนบอลล็อกหน้าไม่ติดแล้วครับเป็นต่ออยู่ตั้ง 7-2 โดนต่อยหล่นไป2หล่นแล้วหักเอาครับเอาคืนได้ครับเอาละครับนาทีวิกฤตผ่านแล้วยังโดนอยู่นะครับคุณเปียงมีอาการครับต้องพิงเชือกแล้วครับโอ้โหโดนชุดนี้ครับโอ้โหจอมพลเล็กนี่มาดุเหลือเกินนะโอ้โหครับพี่เลี้ยงสั่งเดินตะลุยยกนี้เลยโอ้โหครับแต่ทำท่าจะหมดแล้วนะครับเร่งมากไปเร่งเรียกว่าเร่งสุดเลยครับเร่งแบบสุดๆยิงหมัดพยายามออกแข้งขวาโต้แล้วครับลิขิตเดชปืนแล้วครับปืนแล้วครับบังเล่าโต้บังเล่าโต้คำแทงเดินนะครับจอมพบเล็กมาตัวเล็กหัวใจโอ้โหพี่เลี้ยงบอกให้เดินยกนี้เป็นรองอยู่ถึง 7-2 ครับสถานการณ์พลิกกลับโอ้โหมาตอนนี้จอมพบเล็กเด้งดีเหลือเกินครับได้ลูกจะตลอดแข่งซ้ายแล้วแข่งขวาหน้ากว่าชายโครงแล้วโดนจับถ่ายลงไปเอาแล้วครับกรรมการล้มไปด้วยด้วยครับจอมพบเล็กแม่ลุกช้าเลยครับลุกช้าเลยครับเอาแล้วครับมวยตัวเล็กเร่งไปสุดๆก็เกือบ2นาทีครับตอนนี้โดนบ้างแล้วครับทีนี้โดนเอาแล้วครับเททิ้งมาเอาคืนแหมบอกเดินแล้วครับผู้สื่อข่าวช่างภาพแหมก็เชียร์แล้วครับหมดคนใต้ด้วยกันครับเชียร์ฤทธิเดชเลยบอกให้เดินเร็วๆออกแข้งขวาหมดยกครับชมภาพช้าเจอซ้ายบังเอาไว้ได้ขวาโตนี่ครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหครับเรียกว่าต่อยไม่เลี้ยงครับกาเอาน็อกเลยครับไม่ทันตั้งตัวจริงๆครับฤทธิเดชขายเก่งเลยครับตีดกไม่โดนนับครับยังไม่โดนครับตามไปซ้ำครับชุดที่สองยิงชุดแรกไปแล้วกาเก็บบัญชีเลยครับเป็นโอ้โหต่อยกันดูครับเศษผ้ากระจายเลยครับน่าเสียดายนะครับแกไม่มีเป้าเท่าไหร่นะชุดที่สองไม่ลงครับมันไม่โดนเต็มๆครับคุณสุภาพถ้าไม่โดนเป้าโอ้โหใจของจอพบเล็กกรีบบัวฝังเข็มดูครับกัดมันกะเอาล่วงเลยครับคือสุดท้ายเหมือนกันนะครับกะเอาล็อกกะเก็บให้อยู่เลยครับโอ้โดนไปเยอะครับฤทธิเดชก็นี่ครับได้คืนดอกนี้ครับจังหวะทวินแอคชั่นครับบวก2แรงแทงสวนเข้าไปเลยครับคุณใหม่มาแล้วจับตีครับไปจับตีให้ออกแข้งขวาลำตัวแล้วจับตีแหมสอนเครียดเลยครับจอมวันทาสมกันต่อครับยกสุดท้ายยกที่5ฤทธิเดชยังเป็นต่ออยู่ครับเพราะไม่โดนนับครับ 3-1 ดูครับมวยต่อยอย่างนี้ครับยังได้เรียกว่าประคองตัวรอดครับผ่านนาทีวิกฤตมาแล้วครับยังเป็นต่อถึง 3-1 ครับเพราะไม่โดนนับถ้าโดนนับสถานการณ์จะพลิกกลับคุณสมาครับปลายๆกันเริ่มตีตื้นได้นะฮะราคาเลยยังอยู่เหมือนเดิมแฟนก็เห็นว่าจอมพบเล็กนั้นลุกแล้วล้มแล้วลุกช้าครับครับปลายๆทำท่าแผ่วครับแล้วโดนรับไปเยอะเหมือนกันครับครับราคายังอยู่ที่ฤทธิเดชครับออกแข้งซ้ายเล่งได้ต้นยกดันสู้แล้วครับดันสู้แล้วออกแข้งขวาสาดเข้าไปเลยครับเอาแล้วตัวเล็กเจอตัวใหญ่แหมถ้านับนี่สถานการณ์พลิกกลับแน่นอนครับนี่ไม่ได้นับก็ยังเห็นว่าตัวใหญ่ได้เปรียบครับต้นยกนะต้นยกจอมพลเล็กได้ทุกทีนะครับเร่งเครื่องต้นนาทีแรกนี่ได้เปรียบทุกทีโดนล็อกลูกนี้โดนเทไหมไม่ลงเทไม่ล้มครับโอ้โหไปเร่งยก4ครับเร่งแบบสุดๆเลยครับมีเท่าไหร่เร่งหมดเลยครับหมดก๊อกไปแล้วเร่งประมาณ2นาทีแต่พอปลายยก4เริ่มแผ่วแผ่วฮะยกนี้เดินไม่ถึงครับเดินไม่ถึงครับโอ้โหเร่งยก4อย่างว่าแล้วครับกะปิดบัญชีครับตัวเล็กกว่าพี่เลี้ยงก็คิดถูกแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะยังไม่ดีครับฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์มวยนครศรีธรรมราชไทยยิ้มเลยครับ